สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะฮะNeo Vanquish Advanced Patch Install NH4 นะฮะก็วันนี้มาอยู่ที่โครง Super XX นะฮะตัวชิ้นส่วนกันชนก็มาจาก Advanced Patch ทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าตัวไอของโครง XX เนี่ยมันอยู่สูงนะฮะส่วนด้านหลังการปูหลังฉะนั้นเนี่ยถ้าจะติดแบบทั่วไปที่เคยติดกันเนี่ยนะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะสูงมากแบบนี้นี่นะแล้วเบรกจะสะกิดไม่ถึงพื้นฉะนั้นตัวนี้เราจะมีออปชันเสริมขึ้นมานะฮะก็คือบูทกับน็อตสอยขึ้นไปนะฮะบูทขนาดเท่าไหนบูทขนาดเท่าตัวนี้เลยบูทขนาดเท่าตัวชุดโลแบบนี้เลยนะไปหากันมาเองนะครับตัวนี้แทบจะตัวเนี้ยประกอบทุกอย่างจะเหมือน Advanced Patch หมดเลยนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายนะสามารถดูได้ที่คู่มือการประกอบได้เลยนะครับมันก็จะใส่ตามปกติเลยฮะไม่ได้มีอะไรแบบเป็นพิเศษอันนี้เราก็ประกอบเข้าไปตามปกตินะครับใครงงว่าตรงไหนใส่ยังไงสามารถดูได้ที่คู่มือการประกอบในกล่องได้เลยเพราะว่ามันประกอบแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะเราแค่ไปหาอะไรเพิ่มเติมมาแค่2ชิ้นที่ผมแนะนำไปตอนช่วงแรกเดี๋ยวดำประกอบเสร็จเดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูนะว่าที่ให้ไปหาไอ้2ชิ้นเนี่ยมันใส่ยังไงนะครับนี่นะแล้วก็ใส่ต้มไปเหมือนที่เคยใส่นั่นแหละแล้วก็บอนแคปเสร็จทีนี้มาจุดที่จะต้องสอยน็อตแล้วก็ยัดไปตามปกตินะครับแล้วก็ใส่บูทน็อตควรใช้ความยาวเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าให้มันเลยบูทเลยบูทไปอ่ะนะให้มันเลยบูทไปตัวนี้ผมใช้น็อตตัวเล็กเพราะว่ามันจะได้ขันแล้วคือจบเลยแต่ถ้าจะเอาไปใช้แบบแนะนำจริงๆควรให้ยาวกว่านี้ยาวแบบว่าทะลุตัวรูตรงนี้ไปเลยนะฮะเพื่อจะได้เสริมด้วยล็อกนัตอีกรอบหนึ่งนะฮะเพิ่มความแข็งแกร่งนะอันนี้คือเป็นการอันนี้จะเป็นไกด์ไลน์หรือที่เรียกง่ายๆก็คือทำให้ดูฉะนั้นก็เลยไม่อยากจะเล่นน็อตที่มันยาวเกินไปเพราะขี้เกียจขันเยอะนะฮะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวตรงนี้จะยากนิดนึงตรงที่ว่ามันจะต้องขันนี่แหละเดี๋ยวเพื่อความรวดเร็วขันทีละด้านนี่ก่อนเนาะ
อ่ะเสร็จแล้วหนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ใส่บูทไปก่อนก็ได้เอาครีมนะครับค่อยๆแทรกไปนะฮะจุดนี้จะยัดยากหน่อยเนื่องจากว่ามันติดตัวตุ่มโอเคล็อกได้แล้วกดไว้เอาน็อตค้ำเรียบร้อยแล้วก็ทำการไขเข้าไปเสร็จอ่ะปีกข้างถ้าปกติเราจะใส่แบบนี้ใช่ไหมแต่ประเด็นคือ Super X เนี่ยโค้งมันกว้างมากนะครับถ้าใส่อย่างเนี้ยรับรองว่าส่วนด้านตรงเนี้ยเนินตรงเนี้ยติดแน่นอนเลยด้วยเผลอๆเลยโลด้วยฉะนั้นสิ่งที่เราจะติดเราจะทำในขั้วตรงข้ามกันก็คือส่วนด้านนี้จะต้องหลบด้านในแบบนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็ขันน็อตปกติไปเลยไม่ได้พิเศษอะไรตรงนี้เราก็ใส่ตุ้มแบบปกติใครไม่เคยใส่มือใหม่ดูได้ที่คู่มือการประกอบชุดเนี้ยเราประกอบตามคู่มือหมดเลยนะฮะแต่ว่าการใส่เนี่ยเราจะใส่ในแต่ละโค้งก็จะใส่ไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ตัวโคมมันกว้างยาวเท่าไหร่หรือว่ามีสเกิร์ตที่มันขวางไหมนะฮะก็จะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงถ้าจะเอา Advanced Patch มาใส่ทั้งหมดนะประมาณนี้แหละโอเคได้แล้วหนึ่งข้างเหลืออีกหนึ่งข้างก็ระหว่างที่ทำนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนละกันว่าขอบคุณไวรัสมินิโฟร์วิวนะฮะจำหน่ายอะไรอุปกรณ์ทำไมย่ามีลิงก์ที่ใต้คลิปเข้าไปเลือกชมเลือกช็อปได้ใครคลิกลิงก์ไปทางเพจไวรัสมินิโฟร์วิวแล้วบอกว่าตามมาจากช่องไวแคสจะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ลดมินิโฟร์วิวภายในร้านนะฮะ 15% ด้วยกันนะฮะตัวนี้เป็นส่วนถ้าตาม Advanced Patch อ่ะก็คือมันจะเป็นเบรกรูน็อตที่จะใส่ได้จะมี2รูก็คือรูตรงนี้กับรูนี้แล้วก็รูล่าง2รูตรงนี้อันนั้นสิ่งที่เราจะใส่ก็เลือกเอาเลยแต่ถ้าใครไม่อยากให้มันติดที่ว่าน็อตด้านบนนะกันชนด้านบนขันก็แนะนำว่าให้เอาโลตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะฮะไม่ยากรูตรงไหนที่เทียบรูโค้งตรงไหนอะที่ว่าพอใส่รูเอารูกันชนไปเทียบแล้วมันทะลุมองเห็นอีกด้านนั่นแหละตัวคือตรงนั้นนะขันได้วิธีดูง่ายๆนะฮะว่าตัวไหนมันใส่รูไหนเอ๊ะหรือผมจะทำเป็นคอนเทนต์ยากต่างหากดีสำหรับมือใหม่ก็ได้นะอยากดูกัน
เหมือนมันหมุนไม่เข้างงแปลกใจจริงๆได้ละพอดีรูมันไม่เคยโดนขันมันก็เลยเปิดนิดนึงจนเหมือนเมื่อกี้ขันไม่เข้าจริงมันเข้าแล้วแหละโอเคเหลือส่วนตรงนี้ก็ใส่เหมือน Advanced Pad อะไม่ต้องสอนก็ได้มั้งวิธีใส่เสาโลกับตัวกันชนนะฮะตัวนี้จะเป็นใส่รูด้านนอกนะ2รูตรงนี้นะก็ยัดไปตามปกติที่เคยใส่กันโอเคแล้วก็เหลือรูสุดท้ายขันตามปกติเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Advanced Pad for Super X 74พร้อมเล่นเล่นได้ถ้าจะให้แปะแต่งเพิ่มเติมก็ไปคว้ารูหลบน็อตให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นจริงๆนะโอเคครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามนะครับหรือว่าใครอยากจะสมัครสมาชิกก็ได้นะสมัครสมาชิกก็จะได้คลิปพิเศษที่จะเป็นรถแอดมินส่วนใหญ่จะเป็นรถแอดมินที่เอาไปแข่งจริงนะฮะเข้าไปชมดูไปดูไปศึกษาได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ